ยอดขายของ EV ในบ้านเราถือว่าเติบโตค่อนข้างเร็วมากนะครับแต่ว่าในแง่ภาพรวมถือว่ายังไม่เติบโตเท่ากับหลายๆตลาดทั่วโลกเลยสาเหตุเป็นเพราะว่าอะไรคลิปนี้มีคำตอบครับถ้าเรามองเรื่องกระแสการตื่นตัวของคนไทยนะครับในการใช้รถยนต์พลังงานสะอาดโดยเฉพาะยิ่งเลยนะครับรถยนต์ BEV หรือว่ารถยนต์ EV ที่ใช้แบตเตอรี่ 100% จะพบว่าในช่วงปี64 65และ66ซึ่งผ่านมา8เดือนกว่าแล้วเนี่ยถือว่าเติบโตค่อนข้างดีนะครับจากเดิมถ้าเรามองย้อนกลับไปปี64นี้เนี่ยยอดขายต่อปีนะเวลานั้น 1,956 คันจากนั้นเติบโตมาเชื่อมั้ยครับว่า8เดือนแรกของปีนี้2566ยอดขายทั้งหมดอยู่ที่ 43,259 คันเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วแต่ทีนี้การนับแบบนั้นไม่เพียงพอครับเราต้องมาดูนะครับว่าสัดส่วนของ EV ต่อบรรดารถจดทะเบียนทั้งหมดเลยนะครับที่เป็นรถสันดาปภายในเทคโนโลยีเดิมที่มีอยู่นี้เนี่ยปรากฏเรามาดูสัดส่วนกันนะครับว่าเป็นเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเรามองนะครับยอดจดทะเบียนของ BEV ณเวลานี้ในประเทศไทยทั้งหมดรวมกันทุกๆปีเลยอยู่ที่ 56,738 คันในขณะที่ยอดจดทะเบียนของรถรวมทั้งหมดคำว่ารถจดทะเบียนทั้งหมดไม่ได้หมายเฉพาะปีใดปีหนึ่งนะครับก็คือรถจดทะเบียนที่มีอยู่ในระบบของกรมการขนส่งทางบกที่ภาษาเทคนิคเขาเรียกกันว่าคาร์พาร์คคาร์พาร์คของรถยนต์ทั้งหมดในบ้านเรามีอยู่ 19,255,000 กว่าคันดังนั้นถ้าเกิดเอามาหารครับคาร์พาร์คของรถ EV กับรถสันดาปภายในออกมาจะพบว่ารถ EV นั้นถึงแม้จะเติบโตค่อนข้างเร็วก็ยังมีสัดส่วนน้อยครับอยู่เพียงแค่ 0.3% แค่นั้นเองนะครับทีนี้ลองมาดูนะครับว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้รถ EV นั้นยังมีจำนวนและก็สัดส่วนของตัวคาร์พาร์คคือสัดส่วนของจำนวนประชากรไปเทียบนี้เนี่ยเป็นแบบนี้เอาข้อแรกก่อนเวลาที่เรามองรถยนต์ในประเทศไทยทั้งหมดนี้เนี่ยต้องยอมรับว่ามันไม่ได้ประกอบเฉพาะรถเก๋งอย่างเดียวนะครับแต่ยังมีรถเพื่อการพาณิชย์ด้วยและรถเพื่อการพาณิชย์โดยเฉพาะยิ่งเลยรถกระบะ1ตันเนี่ยยังไม่มีรถ BEV ดังนั้นก็ไม่น่าแปลกใจที่รถ EV นั้นจะมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยแต่กระนั้นก็ตามเราต้องมาดูปัจจัยนะครับว่าทำไมรถ EV ถึงยังไม่ได้เติบโตเร็วเท่ากับหลายๆตลาดเลยอย่างแรกเลยนะครับเวลาที่เราดูต้องดูนโยบายภาครัฐครับเพราะทุกประเทศเองการที่คนนั้นหันมาใช้เนี่ยจากเดิมสันดาปภายในมาเป็นรถ EV นโยบายภาครัฐนั้นมีความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับบ้านเราเองเริ่มต้นนโยบายตรงนี้นะครับประมาณสักปีที่แล้วก็คือปี65 1 ตุลาคม65ถึง 30 กันยายนปี66นะครับมีมาตรการในการให้การอุดหนุนนะครับรถยนต์ EV ซึ่งส่วนใหญ่ถ้ามาจากจีนก็จะนำเข้าโดยไม่มีภาษีศุลกากรเพราะเป็นการนำเข้าผ่านข้อตกลงทางการค้าเสรีอาเซียนจีน BEV จากจีนเข้ามาในภูมิภาคเราไม่เสียภาษีนำเข้าเหลือภาษีศุลกากรแต่ทีนี้ครับยังมีการลดภาษีสรรพสามิตแล้วก็มีเงินอุดหนุนให้ด้วยนะครับถือได้ว่ามันก็เป็นมาตรการที่ให้ความช่วยเหลือเยอะพอสมควรนะครับแต่กระนั้นก็ตามแต่ต้องยอมรับว่าสิ่งนั้นอาจจะไม่ใช่คำตอบทั้งหมดเลยมาตรการต่างๆนะครับอาจจะดูแล้วดีครับแต่ว่ามันกำลังจะหมดอายุลงภาครัฐเองอาจจะต้องพิจารณานะครับว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนนั้นมีแรงจูงใจในตัวเชิงราคาให้เข้าไปถึงรถ EV ได้มากขึ้นกว่านี้ปัจจัยที่2เลยนะครับเป็นปัจจัยในเรื่องของตัวราคาซึ่งเกี่ยวข้องกันนะครับกับต้นทุนการผลิตอันนี้แตกต่างจากมาตรการภาครัฐนะครับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการผลิตคืออะไรบ้างนะครับต้องยอมรับว่าต้นทุนการผลิตรถยนต์ EV เนี่ยที่มันสูงเพราะแบตเตอรี่ซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ต้องบอกแบบนี้แบตเตอรี่ EV มันใหญ่มากและเป็นเทคโนโลยีซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานราคาของมันสูงดังนั้นต้นทุนการผลิตรถยนต์ EV 1คันโดยธรรมชาติจะสูงกว่ารถสันดาปภายในอยู่แล้วทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สนันท์เขมนะครับอิชโรจน์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านบอกแบบนี้ราคาต้นทุนการผลิตนะครับที่สูงกว่าของรถ EV นี่แหละครับมันก็เลยกลายเป็นกำแพงเหมือนกันคำถามก็คือว่าแล้วเมื่อไหร่ครับที่ต้นทุนการผลิตรถยนต์ EV 1คันจะลดลงมาต่ำเท่ากันกับรถสันดาปภายในอันนี้เป็นผลสำรวจนะครับจาก Gartner Incorporated ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีของสหรัฐคาดการณ์นะครับว่าอีก4ปีข้างหน้าราคาการผลิตของ EV 1คันจึงพอๆกันกับรถยนต์ ICE หรือสันดาปภายในด้วยครับนั่นก็คือในปี2570ถัดมาครับสิ่งที่หลายคนวิตกคือก็อยากใช้แหละครับแต่จำนวนของสถานีอัดประจุพูดง่ายๆชาร์จิ่งสเตชันนี้เนี่ยยังถือว่ายังมีจำนวนที่ค่อนข้างจำกัดอยู่นอกเหนือไปจากนี้นะครับเวลาในการชาร์จมันไม่ได้เร็วครับเหมือนกับการเติมน้ำมันเติมน้ำมันต่อให้เต็มถังน้ำมัน90ลิตรก็ใช้เวลาไม่เกิน5นาทีแต่กรณีการชาร์จ EV ครับถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นจาก20และจะให้ไปถึง80ซึ่งอยู่ในเรนจ์ที่ค่อนข้างปลอดภัยเนี่ยมันใช้เวลาในการชาร์จค่อนข้างนานนอกเหนือไปจากนี้มันไม่ใช่ว่าไม่มีต้นทุนเลยนะครับสมมุติไปใช้การชาร์จภายนอก
หรือแม้ทั้งการชาร์จภายในก็ยังมีเรื่องของค่าไฟฟ้าด้วยนะครับทีนี้คนไทย 51% เลยจากผลสำรวจกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อห่วงกังวลเรื่องการชาร์จแบตเตอรี่นี้นะครับบอกว่าอยากให้มีสถานีชาร์จไฟสำหรับรถ EV ที่มากขึ้นถัดมาครับอยากให้สามารถที่จะปรับปรุงนะครับตัวปั๊มน้ำมันให้มีแท่นชาร์จเพิ่มเติมขึ้นด้วยทีนี้ก็ต้องดูแหละครับว่าปัจจัยเหล่านี้ซึ่งเป็นความท้าทายจะสามารถแก้ไขเพื่อให้บ้านเราเพิ่มสัดส่วนนะครับในตัวรถ EV ในตลาดให้มากขึ้นมากกว่านี้ได้อย่างไรครับถ้าท่านชื่นชอบนะครับและอยากติดตามเนื้อหาดีๆจากรายการเศรษฐกิจติดบ้านท่านสามารถติดตามได้ผ่านนะครับเพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางของไทย PBS ครับ